สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องของ RMC Free Net Channel ในช่วงเช้าอัปเดตในการรีวิววันพุธ28ตุลาคม2563นะครับในเช้านี้นะครับก็คงจะมีในส่วนของการที่หลายคนนะครับสงสัยในส่วนที่เกี่ยวกับจุดคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าในจุดคอมเมนต์นั้นไม่มีในส่วนของการใช้งานหรือว่าการโต้ตอบนะครับว่าไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็ต้องแจ้งให้กับท่านชมว่าเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปนะครับที่สตูดิโอก่อนนะครับเพื่อให้มองเห็นว่าคำถามที่ท่านชมนั้นนะครับสงสัยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวออกจากหน้าจอนิดนึงนะครับคลิกเข้าไปที่ YouTube ก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนนี้ยังไม่มีเน็ตที่จะสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดในส่วนของการเล่นแอป OpenVPN นั่นเองนะครับขออนุญาตนะครับที่จะคลิกเข้าไปนะครับที่ EMZVPN นิดนึงนะครับในส่วนของซิมที่ใช้นะครับก็มองเห็นอยู่นะครับด้านขวาบนสุดของหน้าจอนะครับผมก็คงจะใช้ในส่วนของโปรนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วก็ทำการคลิกเปิดนะครับรอการเชื่อมต่อนะครับถ้าหากเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูมาดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะในแถบที่3หรือว่าแถบที่2จากข้างล่างนะครับก็ซิมนี้โปรนี้นะครับเชื่อมต่อสำเร็จนะครับก็ออกจากหน้าจอนะครับลองเข้าไปที่แอดหยุดก่อนที่จะเข้าไปดูในจุดคอมเมนต์และตอบคำถามให้กับท่านชมนั่นเองนะครับอัปเดตใหม่นิดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมออกจากหน้าจอตรงนี้เลยผมจะเข้าไปที่ YT เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะคลิกเข้าไปที่หน้าแคชบอร์ดเลยนะครับก็เข้ามาอยู่แล้วนะครับหน้าแคชบอร์ดนั้นนะครับก็จะมองเห็นว่ามีความคิดเห็นอยู่แต่ก็จะอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าคลิปอื่นๆนะครับ3คลิปที่ผมได้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมให้กับแจ้งให้กับท่านชมว่า 3-4 คลิปที่ลงไปนั้นนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับและก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะฮะอาจจะคลิกดูตรงนี้นะครับเล่นเน็ตใช้สะพานซิมไหนแรงเร็วที่สุดนะครับเห็นไหมฮะเจาะลึกโปรเรียนรีนะครับแล้วก็ยังมีการเล่นเน็ต VPN พลิกสถานการณ์ตรงนี้นะครับ 3-4 คลิปตรงนี้นะครับไม่ผมไม่ได้ปิดนะครับแต่เป็นระเบียบในส่วนของการสร้างรายได้กับ YouTube นะครับสำหรับการสร้างรายได้กับ YouTube ถ้าหากเราให้เด็กดูนะครับก็จะไม่มีจุดคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะดูเป็นคลิปๆไปนะครับแต่ในคลิปที่ AMC ได้ลงคลิปนี้นะครับก็จะเปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากจะปิดนะครับแต่เป็นระเบียบของทางในส่วนของการสร้างรายได้กับ YouTube นั่นเองเมื่อเราสร้างรายได้กับ YouTube และให้เด็กนั้นดูนะครับก็คือต่ำกว่า18ปีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นดูนะครับเขาจะปิดการแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้แจ้งให้กับผู้ติดตามหลายคนได้รับทราบก็แล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับ AMC ก็คงจะสร้างรายได้กับ YouTube และเปิดให้ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ก็อาจจะต้องผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีถ้าหากว่ามีเขาเรียกว่ามีข้อมูลในส่วนของอายุมากกว่า18ปี
ก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาดูได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คงเข้าใจตามนี้นะครับวันนี้ AMC Free Net Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านชมไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปในใต้คลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้วันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ